มาดูกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่นะคะได้เปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่2555นี้ค่ะที่ถนนด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่2555โดยนายเรืองศักดิ์เลขวัฒนโรจน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในครั้งนี้ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชนที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทำให้การจราจรบนถนนมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นและสถิติที่ผ่านมามักจะมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมากเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นผู้ขับขี่อาจพักผ่อนไม่เพียงพอหรือดื่มสุราแล้วขับรถเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จึงได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2554ถึงวันที่4มกราคม2555เพื่อเป็นจุดพักผ่อนสำหรับผู้ขับขี่ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ยังได้จัดเตรียมชากาแฟผ้าเย็นลูกอมและอื่นๆไว้คอยบริการประชาชนนอกจากนี้ยังได้สนที่กำลังจากหลายหน่วยงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่อาสาสมัครสาธารณสุขสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีเพื่อร่วมกันดำเนินการในด้านต่างๆหากเกิดอุบัติเหตุและคอยให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยครับก็มีหนังสือสั่งการมาให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นได้จัดบริการให้ประชาชนที่สัญจรไปมาในถนนเส้นนี้ที่จะเข้าไปพักผ่อนที่สวนผึ้งเพราะรถถนนเส้นนี้ก็เยอะพอสมควรก็มีเราจะมีรถมูลนิธิสแตนบายไว้แล้วก็รถของอบต.แล้วก็รถน้ำแล้วก็มีน้ำชากาแฟเครื่องดื่มตลอดเวลาถ้าหากว่าท่านเดินทางไปมารู้สึกง่วงก็ให้แวะมาพักผ่อนแล้วก็รับประทานกาแฟแล้วก็ผ้าเย็นมีให้ครบหมดครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่จะสัญจรไปมาหรือว่าไปเที่ยวก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนก็ขับให้ช้าลงหน่อยเพราะ7วันอันตรายนี่ทางรัฐบาลปีนี้ก็อยากจะให้เป็นศูนย์นะก็เพื่อให้เป้าหมายของรัฐบาลได้รู้ล่วงก็ขออย่าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน7วันอันตรายเลยครับ